ตอนนี้เราอยู่ไหนนะป๊อปไม่รู้ชิบหายแล้วแต่ว่ามาแต่รู้ว่ามันคือไก่ย่างวิเชียรบุรีเพราะว่าเด็ดมากเขาบอกห้องน้ำที่นี่นี่แบบหรูมากลองเข้าไปดูกันดีกว่าฉันนึกว่าไก่ย่างเด็ดห้องน้ำห้องน้ำเด็ดไม่ใช่ไก่ย่างในห้องน้ำชายวะพอดีผมมันโทรกลับแล้วลืมเลยรถติดเฮ้ยเนี่ยครับโทรกลับไปแล้วมันมีสัญญาณตอบรับเลยโอ้โหมันรู้แท้วะว่าแต่ไหนที่ฉี่วะปะนี่ที่ฉี่ปะเนี่ยเมื่อไหร่ครับเนี่ยฮะอันนี้เหรออันนี้คือยืนฉี่ล้างมือเลยเหรอน่าจะเนี่ยเดี๋ยวที่กินปะถึงวะเนี่ยตอนนี้ลองดูฝาคนที่ไปมอญฮะสุดยอดเราไปลองห้องน้ำหรูมาแล้วเมื่อกี้เป็นไงบ้างป๊อปเป็นไงบ้างตัวจริงหรือจังนี่มันต้นตำรับไก่ย่างวิเชียรบุรีป่ะรอไม่รู้ไงถามเนี่ยไม่รู้อ่ะแต่ห้องน้ำดีเออแต่ห้องน้ำงามเออลืมบอกไปเดี๋ยวเรากำลังจะไปเที่ยวที่ที่ไหนวะเขาคอกันแล้วไปที่ภูทับเบิกใช่ไหมภูทับเบิกพรุ่งนี้พรุ่งนี้นะวันนี้ไปเขาคอก่อนคงจะหนาวน่าดูอ่ะไม่เท่าไหร่มั้งไปกินก่อนดีกว่าถามตรงนี้เหรอเป็นหลักหมูหลักพันไงของมันดีเลยเฮ้ยนี่มันจิ้มเหรอไม่รู้มาถ้าจิ้มได้มันก็น่าจะใช่แต่ว่าไงวะถ้าจิ้มได้ก็น่าจะใช่เนี่ยเลือกไก่ขออนุญาตไปกินก่อนบ๊ายบายรีวิวข้าวเหนียวแกะออกมาไปการแกะข้าวเหนียวเดี๋ยวปังกำลังแกะโคตรด้วยตาปังกำลังแกะตายแล้วโดนป้าสปอยหมดเลยคนดูคลิปนี่ไม่ต้องแล้วโอ้ดูข้าวเหนียวครับดูข้าวเหนียวดูความน่ากินไปกินจริงๆแล้วเรียบร้อยกินกันไก่ไปกี่ตัว2ตัว2ตัวเป็นไงบ้างงูเหลือมต่อไปก็เดินทางเนี่ยเราอยู่เขตเพชรบูรณ์แล้วแต่ว่าอีกประมาณ20โลเราจะถึงในตัวเมืองนะครับ20เหรอไม่รู้ป้าบอก20อีก20โลถึงในตัวเมืองเข้าป้าเอาหลายโลเอาเลย560โลพูดผิดโอเคเดี๋ยวเราเดินทางต่อไปเขาค้อแล้วตอนนี้โหแดดแรงมากนี่หน้าหนาวจริงป่ะเนี่ยไปก่อนแหละตอนนี้อยู่ที่ไปรษณีย์เขาคอป่ะเออหน้าไปรษณีย์เขาคอยังไงบ้างหนาวมั้ยเย็นๆนิดๆเพิ่งตื่นหน้าตาเพิ่งตื่นมันไม่แข็งป่ะยังเฮ้ยโอ้โหชิบหายละเมื่อกี้พิงไปละมันแต่แบตจะหมดเดี๋ยวค่อยวาร์ปไปที่ไอ้นี่ทีเดียว3วันนะ One eternity laterตอนนี้ไปถึงที่พักแล้วชื่อที่พักแล้วปะมองสวยฟ้าใสอะไรเนี่ยถึงก็ต้องดูป้ายเลยทีเดียวก็คือที่พักหมอกสวยตะวันใสครับที่นี่ก็ดีนะบรรยากาศดีนี่มากกำลังทำของกินอยู่โอ้ยเห็นแล้วหิวเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะไปไหนปะเที่ยวแถวเนี้ยแล้วก็ไปทับเบิกกันวันนี้นอนที่นี่สักคืนตื่นเช้าจะมาถ่ายรูปทะเลหมอกI'm not afraid to die.
ันนี้กำลังเริ่มออกเดินทางไปภูทับเบิกกันแล้วนะครับ1 1เมตร100เมตรไว้1กม.ไม่รู้